อีกกลุ่มนึงคุณผู้ชมคะที่มีกระแสข่าวว่าจะย้ายไปอยู่พรรคเพื่อไทยนะก็คือกลุ่มสามมิตรนะคะที่แกนนำอย่างคุณสมศักดิ์คุณสุริยะเนี่ยตอนนี้มีข่าวออกมาหนาหูมากล่าสุดอะค่ะนักข่าวก็ไปถามหัวหน้าพรรคนะคะอย่างพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐถึงกระแสข่าวที่ว่านายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรียุติธรรมแกนนำกลุ่มสามมิตรจะย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทยอันนี้จริงหรือเปล่าบิ๊กป้อมไม่ตอบคำถามนะคะได้แต่สายหน้าคุณผู้ชมนี่ค่ะทีนี้พอถามว่าตอนนี้มีการตั้งข้อสังเกตกันนะคะว่ากลุ่มสามกันเดินแบบ3ขาโดยมีส่วนหนึ่งย้ายออกจากพลังประชารัฐไปสังกัดพรรคเพื่อไทยอีกคนนึงไปอยู่รวมไทยสร้างชาติส่วนอีกคนนึงเนี่ยจะยังอยู่พลังประชารัฐเรื่องนี้พลเอกประวิตรก็ปฏิเสธการตอบเช่นเดียวกันคุณผู้ชมแล้วระหว่างที่พลเอกประวิตรเดินกลับขึ้นรถเนี่ยนะคะก็มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะแต่ก็สายหน้าอย่างเดียวอ่ะไม่มีคำตอบอะไรออกมาเลยนี่แต่อีกด้านนึงเนี่ยนะครับมีคำยืนยันออกมาในส่วนของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับก็ออกมาบอกว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยทั้งส่วนตัวแล้วก็คุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับก็ยังยืนยันอยู่กับพลังประชารัฐนะซึ่งการประชุมครม.มีการพูดคุยกับพลเอกประวิตรนะครับในฐานะหัวหน้าพรรคเนี่ยว่าไม่เปลี่ยนใจส่วนกระแสข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่าจะย้ายไปเพื่อไทยเนี่ยนะครับคุณสุริยะบอกว่าก็ไม่รู้ถึงกระแสข่าวเหมือนกันแล้วก็ปฏิเสธข่าวเรื่องของดาวกระจายเดิน3ขากันน่ะ3พรรคเนี่ยนะครับปฏิเสธด้วยว่าที่จะย้ายไปอยู่คนละพรรคย้ำแบบนี้ครับว่ายังไงก็ยังอยู่กับพลังประชารัฐนะครับอีกคนนึงคุณผู้ชมคะคุณอนุชานาคาสายนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่คนนี้ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่าไปรวมไทยสร้างชาติแน่ๆนะคะคือล่าสุดเนี่ยคุณอนุชาก็ตอบคำถามนักข่าวค่ะบอกว่าอ่ะแล้วเมื่อไหร่ล่ะที่จะย้ายเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติสักทีคุณอนุชาบอกแบบนี้ว่าเดี๋ยวรอก่อนรออีกนิดเดียวรอสภาก่อนพอถามว่าเมื่อวานนี้ค่ะครบ7กุมภาและที่จะสังกัดเนี่ยของสสจะต้องย้ายภายใน90วันใช่ไหมก่อนที่จะครบวาระก็คือก่อนการเลือกตั้งเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของไทม์ไลน์90วันแล้วมันครบเมื่อวานนี้คุณผู้ชมนักข่าวก็เลยถามว่ากลัวหรือเปล่าถ้าไม่ย้ายภายในเมื่อวานนี่ย้ายไม่ทันแล้วนะคุณอนุชาก็เลยบอกว่าไม่กลัวแล้วก็โบกมือให้กับนักข่าวที่ค่ะทีนี้ถามอีกว่าคุณสมศักดิ์เทพสุทินน่ะคือกับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยค่ะยังอยู่พรรคพลังประชารัฐหรือเปล่าคุณอนุชาก็บอกว่าไม่รู้แล้วก็ชี้นิ้วไปข้างหน้าจากนั้นก็บอกว่าท่านยังอยู่กับพลังประชารัฐไอ้กรอบเวลาเนี่ยก็ถ้าเลยมาแบบนี้แล้วนั่นแสดงว่ามันยังมีช่องในเรื่องของการยุบสภาอยู่ใช่ไหมใช่คือตอนนี้สังเกตแบบนี้คุณผู้ชมว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลอยู่ครบวาระจริงๆเนี่ยนะถ้าใครจะย้ายเข้าย้ายออกต้องย้ายภายในเมื่อวานแต่ดูภายในเมื่อวานเนี่ยมันไม่มีความเคลื่อนไหวเลยแสดงว่าสสเขารู้กันอยู่แล้วหรือเปล่าว่ายังไงนายกก็ต้องยุบสภาจะเป็นเมื่อไหร่ใช่ไหมถ้ายุบสภาปุ๊บมีกรอบ30วันในการย้ายก็ยังมีเวลาอยู่ใช่ไอ้คนย้ายคนเข้าอะไรต่างๆเนี่ยยังมีอีกหลายท่านเหมือนกันที่จับตานะครับอย่างล่าสุดคุณสาธิตเองเนี่ยก็มีรายงานเหมือนกันว่าถูกจีบไปอยู่กับภูมิใจไทยใช่ไหมภาพปรากฏออกมาก็เดี๋ยวจับตากันดูครับ